อร่อยติดปากวันนี้ฮะพี่เอาใจน้องเอ๋ยเป็นพิเศษฮะเวลาชวนวิ่งนี่ไม่ค่อยว่างนะฮะชวนกินปิ้งย่างนี่สู้ตายค่ะนี่ไหนก็ไหนนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปกินหมูกระทะย้อนยุคหน่อยฮะเขาว่าหมูกระทะร้านนี้ฮะอยู่ในยุคไดโนเสาร์กินไปต้องระแวงไปหรือเปล่าเดี๋ยวไดโนเสาร์จะมาหาเราไปชมพร้อมกันครับนี่แหละฮะยิ่งใหญ่อลังการทีเดียวนะครับไดโนเสาร์จริงๆนี่เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตั้งอยู่ใกล้ๆกับร้านหมูกระทะสไตล์แคมปิ้งแห่งใหม่ครับในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยครับอยู่หน้าโรงแรมสบายสบายฮะสนามบินสุโขทัยฮะหมู่2อำเภอสวรรคโลกครับแล้วก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้าครับเหมือนได้นั่งทานหมูกระทะในโลกล้านปีเหมือนยุคจูราสสิกปาร์คเอ่ยคนนี้เข้าไปไหนน้องเมื่อกี้อ่ะมุดไปไหนมุดไปไหนฮะไดโนเสาร์ละกันซึ่งมีบรรดาไดโนเสาร์ฮะตัวใหญ่ฮะนั่งเป็นเพื่อนครับแล้วก็เมนูทั้งหมดนี้นะฮะคือเราไม่ได้ขายไดโนเสาร์นะเราจะขายหมูกระทะขายหมูกระทะขายหมูกระทะดูเมนูกันก่อนขายหมูกระทะเป็นเซตฮะเซตตั้งแต่199บาท299บาทหรือว่าเซต369บาทนะครับแล้วเราก็ใช้ผักปลอดสารพริกออแกนิกครับรับประกันไม่มีสารเคมีตกค้างนะฮะทานกับน้ำจิ้มรสเด็ดฮะฟินๆนะฮะนอกจากจะอิ่มท้องแล้วนะเราสามารถมาถ่ายรูปอะโพสท่าต่างๆเช็คอินอันนี้คีบหมูกระทะให้ไดโนเสาร์กินก็ได้นะครับเราจะมีไดโนเสาร์เนี่ยอยู่ที่บริเวณที่คุณนั่งกินหมูกระทะแบบนี้นะครับก็เลยไปถามผู้จัดการฝ่ายต้อนรับของโรงแรมครับชื่อว่าคุณยงยานมั่นคำศรีครับเล่าให้ฟังแบบนี้ครับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นตอนหน้านั้นนะฮะก็ทำให้ต้องคิดหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มครับเพราะตอนนั้นไม่ค่อยมีลูกค้า มาพักที่โรงแรมเลยนะครับก็เลยเกิดไอเดียต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในโรงแรมเช่นบรรยากาศสบายสถานที่ก็มีวิวสวยงามมีรูปปั้นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ครับก็เลยปรับพื้นที่ปรับปรุงสถานที่หน้าโรงแรมไดโนเสาร์ก็มีแล้วต้นไม้ก็มีแล้วครับอ่ะใส่ร้านหมูกระทะลงไปแบบนี้เลยครับนั่งทานหมูกระทะชื่อว่าหมูกระทะไดโนเสาร์นะฮะนี่ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของโรงแรมไปด้วยครับสวยนะสวยไหมฮะบรรยากาศโรแมนติกเห็นไหมล่ะมันแปลกมันแหวกมันแนวเนี่ยไม่เหมือนใครครับก็เลยทำให้ได้รับความนิยมฮะจากคนในพื้นที่แล้วก็ลูกค้านะฮะที่มาจากต่างจังหวัดนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนูๆนี่โอ้ยถูกอกถูกใจนะฮะคือบางครั้งไม่อยากมาพักโรงแรมนะฮะขอมานอนที่นี่ได้ไหมเพื่อจะได้มาเนี่ยมาเจอไดโนเสาร์เนี่ยนะฮะมากินหมูกระทะด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็กินไปหนูขอเล่นอย่างเดียวก่อนเลยนี่ไดโนเสาร์ก็ดูนี่นะฮะดูเป็นมิตรด้วยนะมันพูดไม่ได้ไงมันพูดไม่ได้ไงน้องเอ๋ยเพราะมันเป็นปูนปั้นไงแล้วเขาเปิดกี่โมงล่ะก็เปิดนี่นะฮะตั้งแต่เนี่ย 6:00 น.นะฮะนู่นจนถึง 4:00 น.นะฮะก็ไปอุดหนุนกันได้ฮะหรือว่าไปไม่ถูกไม่เป็นไรครับโทรศัพท์ไปสอบถามก่อน055-647-564นี่นะฮะแต่ทางที่ดีนะพี่แนะนำแบบนี้นะโทรไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวคนดูข่าวปุ๊บไปปุ๊บโต๊ะเต็มโต๊ะเต็มรอนานนะฮะไม่ได้กินหมูกระทะนะได้ยืนจ้องแต่ไดโนเสาร์อย่างเดียวนะได้รูปกลับไปก็โอเคแล้วชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ